ไปเดินเรียบด่วนกันวันนี้เราจะพาทุกคนไปเดินอัปเดตตลาดเรียบด่วนภายใน6นาทีตั้งแต่โควิดอะตลาดเนี้ยคือเงียบมากแต่ตอนเนี้ยคือคึกคักสุดๆของคงของขายคือเยอะสุดๆทั้งของกินของใช้เสื้อผงเสื้อผ้าแต่แน่นอนว่าวันนี้เราจะเน้นไปที่เรื่องกินซะส่วนใหญ่เดินเข้ามาข้างในคือเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเข้าร้านไหนดีเพราะแต่ละร้านน่ากินมากจนเราได้มาเจอร้านนี้ร้านเขาชื่อว่าปากหม้อเรียบด่วนรามอินทราคือคนเยอะสุดๆตอนเราไปมียูทูบเบอร์ต่างประเทศมาถ่ายด้วยนะเข้ามาในร้านเขาก็จะให้เราเลือกน้ำซุปก่อนมีทั้งน้ำซุปใส่ 3-5 บาทเย็นตาโฟและต้มยำราคา 39 บาทเราลองเป็นซุปต้มยำและเย็นตาโฟจะบอกว่าน้ำซุปเขาอร่อยมากแถมให้กระดูกหมูมาแบบชิ้นใหญ่สุดๆมีเนื้อเยอะด้วยนะส่วนปากหม้อเขาก็แบ่งราคาไว้ชัดเจนมีตั้งแต่7บาท12บาทและ15บาทไฮไลท์ของร้านเลยคือปากหม้อแบบสายพานหยิบเองได้แบบไม่ต้องเกรงใจใครปากหม้อเขาก็ทำสดๆด้านข้างแบบนี้เลยนี่อยากให้ดูตัวปากหม้อเขาคือชิ้นใหญ่อยู่นะชอบตรงที่เขาทำปากหม้อแบบแป้งบางแถมมีไส้ให้เลือกเยอะเลยตอนเอาปากหม้อมาใส่ในน้ำซุปต้มยำคือดีมากต้มยำเขาจะออกเปรี้ยวหวานกลมกล่อมหอมมะนาวและตัวปากหม้อคือแป้งบางกำลังดีไส้เขาก็อร่อยหลายไส้เลยมื้อนี้เรามากิน3คนหมดไป336บาทกินเสร็จแล้วเราก็ไปเดินหาอะไรเบาๆกินกันต่อข้างๆร้านก็จะเจอร้านนี้เลยเป็นร้านกุ้งแช่น้ำปลาหอยนางรมซีฟู้ดที่ร้านเขาก็จะมีขายทั้งชามเล็กและชามใหญ่แต่เราอ่ะสั่งผสมทั้งกุ้งและหอยนางรม120บาทแล้วดูดิทุกคนเขาให้หอมเจียวเยอะมากกุ้งและหอยนางรมเขาคือตัวใหญ่เลยแต่เรารู้สึกว่าน้ำจิ้มเขาอ่ะจะมีความแซ่บนัวหวานนำในตลาดอะของกินเยอะมาก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 แล้วคนก็ต่อแถวเยอะมากโดยเฉพาะร้านนี้น่าจะเป็นร้านหมึกช็อตนะชื่อร้านว่าหมึกย่างลายพางคนเข้าคิวกันเยอะสุดๆเราก็สะดุดตากับร้านนี้เป็นร้านช็อกโกแลตฟองดูที่สามารถเลือกท็อปปิ้งเสียบไม้ได้ตามราคาเริ่มต้นตั้งแต่10บาทจะมีก็แบบพวกเยลลี่กรุบกริบแล้วก็พวกผลไม้พอเลือกเสร็จก็สามารถเอาให้เขาเอาไปจุ่มช็อกโกแลตให้ได้เลยร้านหม่าล่าอันเนี้ยก็มีของให้เลือกเยอะมากส่วนร้านพริกทอดยัดไส้อันเนี้ยเราลองแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ากลิ่นพริกมันค่อนข้างแรงส่วนหมูก็แอบจืดไปนิดนึงสำหรับเราเอา
าจริงๆยังมีร้านที่น่ากินอีกหลายร้านเลยนะแต่เราอิ่มตั้งแต่ร้านปากหม้อแล้วอย่างพวกทาโกะซูชิเนยกรอบขนมเบื้องหรือจะเป็นร้านหมูกระทะร้านยำร้านจิ้มจุ่มอันเนี้ยคือน่ากินมากๆแถมยิ่งดึกตลาดก็ยิ่งคึกคักสุดๆก่อนกลับบ้านเราก็เดินมาที่โซนชิงช้าสวรรค์โซนเนี้ยมีของย้อนวัยเยอะมากๆท้ายแล้วจริงๆก่อนกลับเราเลยขอยิงปืนซะหน่อยอันเนี้ยตะกร้าละ50บาทสุดท้ายนะคะสรุปว่าไม่โดนเลยสักตัวต้องกลับบ้านมือเปล่าและก็จบไปแล้วค่ะกับทริปเดินตลาดเรียบด่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย